คะวันนี้14พฤศจิกายนซึ่งในทุกๆปีวันที่14พฤศจิกายนถือว่าเป็น1วันสำคัญของคนไทยค่ะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริจัดทำโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2561ค่ะนายกฤษฎาบุญราษฎร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆและประชาชนร่วมถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2561สำหรับการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16พฤศจิกายนณลานอเนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวงพันธกิจและภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรช่องทางการเข้ารับบริการฝนหลวงนิทรรศการฝนหลวงในต่างแดนที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานการช่วยเหลือภัยแล้งตามศาสตร์พระราชาที่เผยแพร่ไปยังต่างประเทศอีกทั้งยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกกว่า100ร้านค้าและแนะนำอาชีพเสริมสร้างรายได้จนถึงวันนี้ถือว่านับว่าครบ63ปีแล้วนะคะที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริคิดค้นวิจัยการทำฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาภัยแล้งและด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะที่อีกหลายประเทศได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำเทคนิคและวิธีการทำฝนหลวงไปปรับใช้แก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในประเทศของตนเองด้วยค่ะซึ่งย้ำกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่ากิจกรรมการจัดงานในปีนี้ก็จะจัดจนถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปก็ไปศึกษาในเรื่องของประวัติต่างๆแล้วก็โครงการในพระราชดำริของพระองค์ด้วยถึงวันที่16พฤศจิกายนที่ลานอเนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาก็ไปแต่หัววันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเนื่องจากว่าการจราจรช่วงนั้นก็จะติดขัดนิดหน่อยใช่ไปหาความรู้ได้และที่สำคัญถือว่าเป็นประโยชน์กับคนไทยนี่แหละเป็นหนึ่งสิ่งที่เราริเริ่มขึ้นมาพระองค์ท่านริเริ่มขึ้นมาให้เรานะคะแล้วก็ที่สำคัญทั่วโลกก็ให้การยอมรับด้วยแต่เห็นว่านอกจากกิจกรรมที่มีในส่วนกลางแล้วในพื้นที่ต่างๆก็มีด้วยเช่นกันภูมิภาคก็มาจัดเหมือนกันนะคะก็ไปกันได้นะคะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกันบ้างค่ะทั่วประเทศพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะที่อาคารศรีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลานายวรเชษฐ์พรหมโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2561พร้อมกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เช่นเดียวกับที่จังหวัดแพร่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำคณะข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพันพุ่มดอกไม้สดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงคิดค้นโครงการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประสบกรณิกรให้รอดพ้นความเดือดร้อนและความเสียหายเนื่องจากปัญหาภัยแล้งส่วนที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมศูนย์ราชการจังหวัดหนองคายนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้นำประชาชนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2561ด้วยนายจรัสชัยโชคเรื่องสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้วางพานพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันนอกจากนี้ภายในงานยังจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรให้ชมอีกด้วย
ประชาชนทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดฉะเชิงเทราและอาสาสมัครฝนหลวงร่วมประกอบพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้สดและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงภายในงานนะคะก็มีการจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจและความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวงเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีด้วยค่ะก็เป็นการประมวลภาพนะคะการจัดกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวงทั่วทั้งประเทศไทยเลยค่ะ